พระราชวังจันทร์พระราชวังโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกทางด้านที่เหนือของเมืองพิษณุโลกเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับเมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราชในขณะที่เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยากรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานส่วนประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์เป็นอาคารจัดแสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกและพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในมีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของสถานที่อย่างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นที่ซึ่งประดิษฐานของพระพุทธชินราชณวิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดแสดงภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลกอีกทั้งจัดแสดงศิลปกรรมและงานช่างหลวงซึ่งเป็นการจัดแสดงแบบจำลองในสภาพสมบูรณ์พระพุทธชินราชเนี่ยสร้างมาปีพ.ศ.1900เลยโดยใครคะโดยกษัตริย์พิยาวิชัยแห่งสุโขทัยถูกไหมคะสร้างพุทธรูปพระพุทธชินราชสร้างมา1900ตอนนี้อายุพระพุทธชินราชครบ666ปีแล้วนะคะทีนี้ต้องรวม660ปีพระพุทธชินราชสร้างเลยคะพระยาวิไทยตอนพระองค์ท่านเสด็จมาพิโลกพระพิโลก7ปีท่านก็เลยมาหล่อพระพุทธรูป3องค์1พระพุทธชินราช2พระพุทธชินสีห์และ3พระศรีศาสดาและมีการเสนอเรื่องราวพระวีรกรรมขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมีการจัดแสดงสรรพอาวุธที่สำคัญของพระองค์พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสตงองค์ทรงเทครัวชาวสยามทั้งหงสากลับมายังกรุงอโยธยาแต่ระหว่างทางกองทัพหงสาตามประทานที่แม่น้ำสตงจึงทรงพระแสงปืนต้นถูกสุรกรรมมาแม่ทัพเสียชีวิตบนคอช้างและได้ทรงประกาศอิสรภาพในเวลาต่อมาพระแสงดาบคาบค่ายพระองค์ได้เสด็จออกปล้นค่ายมังจาปโรอันเป็นทัพหน้าของหงสาวดีทรงนำทัพปีนบันไดขึ้นกำแพงค่ายเป็นเหตุให้ต้องฆ่าพระแสงดาบจึงเป็นที่มาของพระแสงดาบคาบค่ายเพราะเหตุนั้นทำให้พระองค์ต้องอาวุธของมังจาปโรบาดเจ็บสาหัสชีวิตของข้าหรือของผู้ใดก็หาสำคัญเท่าราชการงานศึกที่เราจะยอมเสียเมืองอีกไม่ได้ครั้งหน้าหากข้าเพียงพับต่อศัตรูจงอย่าถอนทัพกลับเมืองอีกเป็นอันขาดพระแสงทวนหลังจากทุเลาจากการประชวรพระองค์ทรงนำทัพออกปล้นค่ายอีกครั้งแต่ก็ถูกลักไวยธโมวางค่ายกลหลอกล่อให้ติดกับวางปิดชีพพระองค์จึงทรงม้าเข้าสู้กับลักไวยธโมแม่ทัพคนสำคัญของพม่าแต่ก็ต้องพลาดท่าพ่ายแพ้ต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าทั้งนายไพ่จงจำไว้อโยธยาจะแพ้ไม่ได้ถ้าเจ้าแพ้ก็ยอมทอดตัวตายในสมรภูมิอย่าหวนกลับคืนมาอยุธยาอีกพระแสงของ้าวคราวนั้นช้างทรงของพระนเรศและพระเอกาทศรถฝ่าเข้ามากลางวงล้อมข้าศึกและมาหยุดอยู่หน้าช้างทรงของพระมหาอุปราชาพระองค์จึงประกาศท้าให้ออกมาทำยุทธหัตถีและพระองค์ก็ต้องปราชัยสิ้นพระชนด้วยคมง้าวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและต่อมาได้อวยยศให้เป็นพระแสงของ้าวเจ้าพระยาแสนพลพ่ายบริเวณเขตพระราชวังจันทร์มีสถานที่สำคัญตั้งอยู่รอบๆประกอบด้วยวัดวิหารทองตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของพระราชวังจันทร์เป็นประดิษฐานของพระอัฏฐารสะสุคตทศพลยานบพิตรสูง21ศอก11นิ้วหล่อด้วยสำริดถัดมาจะเป็นวัดศรีสุคตตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่ก่อนการสร้างพระราชวังจันทร์นอกกำแพงพระราชวังจันทร์เป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังมีเจดีย์รายประจำทั้ง4มุมและวัดโพทองตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกกำแพงพระราชวังจันทร์เจดีย์ประธานที่เหลือเพียงส่วนฐานเขียงมีเจดีย์รายประจำมุมทั้ง4มุมและโดดเด่นอาคารไม้2หลังเป็นอาคารอนุรักษ์
ได้ตั้งชื่อตามพระนามเดิมของพระบิดาและพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรอาคารด้านทิศเหนือได้ชื่อว่าอาคารพระสวัสดิราชเป็นพระนามเดิมของพระองค์ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นอัครมเหสีของพระมหาธรรมราชาพระนามว่าท้าววิสุทธกษัตริย์ประทับอยู่ในพระราชวังจันทร์แห่งนี้ซึ่งเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาคารทางด้านทิศใต้ได้ชื่อว่าอาคารขุนพิเรนทรเทพนามของอาคารหลังนี้ได้นำชื่อของขุนพิเรนทรเทพมันเรือผู้ใดกันกูขุนพิเรนทรเทพจะมาเด็ดหัวมึงฆ่ามันให้ดิ้นซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาธรรมราชาของเมืองพระพิษณุโลกประทับอยู่ณบริเวณพระราชวังจันทร์แห่งนี้ต่อมาได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยเป็นพระราชโอรสของหมีเจ้าสามพิพระมหาธรรมราชาหรือขุนพิเรนทรเทพซึ่งเป็นกษัตริย์เป็นราชวงศ์พระร่วงสุโขทัยนะคะตอนหลังท่านก็หมดอำนาจโดยการปราบช้างศรีสุวรรณจันทร์ขุนบรมสาแต่ประการใดน่าน้อยใจนะเมื่อคราอยุธยามีภัยขุนวรวงศ์สาและแม่หยวนศรีสุดาจันทร์เป็นทุรยศเราและขุนนางของเมืองฝ่ายเหนือหาได้อะไรกับชีวิตไม่ยอมแลกเลือดแลกเนื้อนำกำลังลงไปกู้กรุงสถาปนาพระมหาจักรพรรดิขึ้นเสวยราชแต่ขณะนี้พิษณุโลกมีภัยอยุธยากลับคิดเอาตัวรอดหาได้เหลียวแลเราไม่ทีนี้แล้วพิษณุโลกกับอโยธยาจะเป็นสุวรรณปฏิพีเดียวกันต่อไปได้ฉันใดพระมหาจักรพรรดิก็เลยทูลประชาธิดาองค์คือพระวิสุทธิกษัตริย์ให้แต่งงานกับพ่อสมเด็จพระสวนและให้ทั้งสององค์เนี่ยมาอยู่ที่พระราชวังจันทร์ในฐานะปราชญ์นะคะเป็นของที่โลกเลยระหว่างที่ท่านมาของที่โลกท่านก็เกิดมาคลอดลูกมีลูกที่นี่3องค์นี้พระพินาสุพรรณภริยาสมเด็จพระสวนมหาราชและพระเอกาทศรสเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสวนเป็นชายของทุกโลกตั้งแต่กำเนิดเลยถูกไหมทีนี้ตรงนี้กำแพงวังที่น้องดูในวังทั้งหมดเลยนะคะจะมีถึง14ช่องประตูเนี่ยจะเป็นกำแพงวังที่ในสมัยอยุธยาตอนต้นอันนี้กำแพงวังที่เราเห็นคือกำแพงยุคใหม่ของจริงจนถึงใกล้ขึ้นนี่ประมาณลึกถึง5เมตรท่วมศีรษะเลยนะถ้าอยากดูได้ก็ไปดูได้เมื่อวานในสวนนันมาพาไปดูรอบวังสี่รอบเดินเนื้อตากเดินไปข้างล่างไม่ร้อนในยืนยิ้มสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์และยังเป็นสถานที่สำคัญในปัจจุบันสถานที่นี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพียงพระองค์เดียวแต่มีด้วยกัน3พี่น้องคือพระนเรศวรมหาราชตองเจอันเป็นชื่อที่ชาวพม่าเรียกอันมีความหมายว่าพระนเรศเป็นเจ้าฟ้าเมืองสองแควเจ้าจงเร่งกราบขอเข้ามาพระนเรศอย่าช้าทีแต่นี้ไปเบื้องหน้าห้ามมิให้สัมผัสแต่ต้องพระนเรศแม้แต่ปลายขุมขนข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัยโทษที่ได้บังอาจกระทำการล่วงเกินพระอิสริยะและพระอิสริยศักดิ์ต่อเจ้าฟ้าเมืองสองแควพระพี่นางสุพรรณกัลยาอามิโยเป็นชื่อที่พระเจ้าบุเรงนองเรียกอันมีความหมายว่าผู้ที่เชื่อมั่นในเผ่าพันธุ์หรือเชื่อมั่นในชาติวงศ์แห่งตนเหตุเพราะพระสุพรรณกัลยาแม้ต้องเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีแต่พระองค์ได้ทรงนำดินของเมืองอยุธยาติดตามตัวไปด้วยนี่ดินอะไรเหรอพระสุภาดินอยุธยาเพคะนี่จะเอาแผ่นดินอยุธยามาสถิตไว้กลางเมืองหงสาเฉลิมเนี่ยเพคะหม่อมฉันหายอมย้ายไปพำนักในแผ่นดินใดนอกเหนือจากแผ่นดินอยุธยาศรีรามเทพนครของหม่อมฉันและหม่อมฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนชาติแปลเผ่าไปเป็นอื่นใดนอกเหนือจากเป็นชาวสยามตราบชีวิตจะหาไม่เจ้านี่ยิ่งในเผ่าพันธุ์ของเจ้ายิ่งนักต่อแต่นี้ไปเบื้องหน้าเจ้าจะเป็นที่รู้จักในฉายาอามิโยซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่จงรักและภักดีในเผ่าพันธุ์ของตนและพระเอกาทศรสThank you.
ในช่วงชีวิตหลังจากทั้ง3พระองค์ได้เติบโตก็ไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเพราะเมื่อพระนเรศวรได้มีพระชนมายุ 9,000 พรรษาก็ถูกนำไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีกับพระเจ้าบุเรงนองกยอดินโนรธาและนี่คือเรื่องราวของสถานที่ที่ให้กำเนิดมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้กอบกู้เอกราชให้แก่ชนชาวสยาม